สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้พี่ซาร่าก็พามาดูที่นะคะที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดสิงห์บุรีค่ะที่แปลงนี้ก็อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักเนี่ยฝั่งนี้จะอยู่ฝั่งตะวันออกนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามด้านโน้นฝั่งตะวันตกนะคะจะอยู่ตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีนะคะที่เราเห็นด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งทิศตะวันออกของแปลงที่ดินนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วก็ถนนที่เราเห็นด้านหน้านะคะก็คือถนนหน้าโรงเรียนสิงห์บุรีเลยนะคะที่เห็นรถวิ่งไวๆข้างหน้านั่นเลยอันนั้นเป็นเส้นหน้าโรงเรียนสิงห์เลยนะคะก็ใกล้จากแปลงที่ดินนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางทิศเหนือนะคะนี่เลยทางทิศเหนือก็จะวิ่งออกสารกลางหลังใหม่นะคะซึ่งทะลุออกในเมืองไปทางถนนเส้นนี้นะคะก็เรียบคันคลองไปเลยก็จะถึงสารกลางหลังใหม่นะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นด้านทิศตะวันตกนะคะก็จะติดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ด้านตรงข้ามก็จะเป็นวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีนะคะแล้วก็วัดพรมสาครนี่ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นวัดตึกราชาแล้วก็วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์นะคะฝั่งด้านนี้เลยจากสภาพที่เราดูตอนนี้นะคะก็คือระดับน้ำเนี่ยยังปกตินะคะแถวนี้ก็จะมีคันกั้นน้ำให้นะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าจะมีคันกั้นน้ำให้เรียบร้อยนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นคันกั้นน้ำที่อยู่เรียบถนนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงที่ดินนะคะของเราก็จะอยู่ที่คนเดินเสื้อแดงๆเมื่อกี้นะคะอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะวงให้ดูนะคะซึ่งอยู่ฝั่งทางโน้นนะคะแล้วก็มีวัดพรมสาครโรงเรียนพรมสาครนะคะตรงนี้นะคะก็คือวัดพรมสาครที่พี่ซาร่าบอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็เลยไปนิดนึงก็จะเป็นวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีนะคะถ้าเรามาจากทางนี้นะคะเมื่อกี้เราก็เป็นทางเข้าเมืองมานะคะก็เข้าเมืองมาปุ๊บของที่ดินแปลงนี้ก็ติดบ้านหลังสีเขียวด้านหน้านะคะแล้วก็มาถึงแถบเสาไฟฟ้าฝั่งนี้นะคะก็ยาวตรงเนี้ยหน้ากว้างติดถนนเนี่ยราวๆ30เมตรนะคะจากที่เราวัดแล้วเมื่อกี้ที่ดินแปลงนี้นะคะก็มีเนื้อที่1ไร่นะคะอยู่ติดริมแม่น้ำแบบนี้เลยที่แบบนี้เหมาะมากๆนะคะสำหรับทำกิจการหรือว่าอยู่อาศัยสามารถทำได้นะคะเพราะว่าถนนตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างลดส่วนกันได้นะคะถนนตรงนี้มีน้ำมีไฟพร้อมแล้วนะคะน้ำไฟพร้อมสายอินเทอร์เน็ตมีแล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวพี่ซาร่าจะพาไปดูนะคะว่าแปลงนี้เป็นยังไงก็ที่ดินแปลงนี้นะคะก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับคนที่ชอบอยู่แบบธรรมชาติหรือว่าสงบหน่อยนะคะเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ติดริมน้ำเจ้าพระยาเลยสามารถที่จะทำเกษตรหรือว่าปลูกบ้านเล็กๆอยู่ได้นะคะตรงนี้พื้นที่1ไร่นะคะสามารถปลูกผักปลูกอะไรในนี้ได้เลยก็เหมาะมากๆนะคะหรือว่าจะทำธุรกิจอะไรก็สะดวกสบายนะคะเพราะว่าอยู่ในอำเภอเมืองเลยค่ะที่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็ฝากไว้ด้วยที่1ไร่นะคะอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนอยู่ในอำเภอเมืองใกล้ตัวเมืองมากๆถ้าใครสนใจแปลงนี้นะคะก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าแปลงแบบนี้หายากนะคะหายากมากๆจะสามารถทำที่อยู่อาศัยหรือว่าทำกิจการอะไรก็ได้ใกล้โรงพยาบาลนะคะแค่1กิโลใกล้โรงเรียนสิงห์แค่600เมตรนะคะใกล้โลตัสประมาณ 1.5 กิโลเท่านั้นนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะก็หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะสวยมากๆค่ะ